ฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวแค่ดื่มโอเคยังไปนั่งนั่งอมกันนะอมอมหายใจลึกอมโอมลองลองเช็คดูสิสองข้างมันไม่เหมือนกันบาร์เป็นมุมใจแล้วก็ทำใช่ใช่ใช่ตรงนี้จบกับลังแล้วก็ใช่กับลังเลยใช่ที่ห้าอย่างเงี้ยโอเควางอันนี้วางรองเห็นอยู่อย่างเงี้ยแม่มันกวักเองเนี่ยแม่กวักเองพยายามยกไปให้เยอะๆมัน
ยกไปเยอะๆหมุนได้เท่าไหร่แล้วถ้าเขาได้แค่มันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอเคอ่ะสอบแขนยกเอาทำมานั่งอะไรนะนั่งแบบยืนแบบอะไรด้วยยืนแบบอะไรนะท่ามานั่งแบบนั่งยกเอาช่วงสอบไม่อันนี้ช่วงสอบแค่ตึงกันอันนี้มือไปยกขึ้นแล้วยกขึ้นนะใช่ไม่ต้องงอเยอะเอามาตั้งอย่างนี้โอเคอ่ะหนึ่งตั้งยกตัวขึ้นยกเนี่ยยกตัวขึ้นโอเคแบกอะไรนะขึ้นมาหน่อยให้เลยสอบเลยแม่เราอ้อมนั่นนี่เลยโอเคประตูที่สามสี่แม่ต้องไปทำอะไรกันจริงๆมันสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะ
อย่างกับเนี่ยเราจับกระดูกนะกระดูกที่แรกมันคดมันอะไรปุ๊บเราจับปรับเขาที่ปรับเขาที่ปุ๊บไอ้กล้ามเนื้อที่อยู่ด้านข้างๆเนี่ยมันแนวไม่ปรับมันไม่ทันไงมันคือว่ามันปรับสภาพอยู่ต้องรอเวลา2-3วันมันถึงจะโอเคกว่าเข้าที่เข้าทางเพราะบางที่กล้ามเนื้อมันยังมันกับเราเอาพูดง่ายๆเราไม่เคยวิ่งเลยมาราธอนเราไม่เคยไปเตะฟุตบอลไม่ได้ออกกำลังกายนานพอเราไปวิ่ง10กิโลวันนั้นน่ะเราปั่นจักรยาน20กิโลเงี้ยพออีกวันหนึ่งปุ๊บโอ้โหมันอะไรนะปวดน่องปวดเนื้อขนาดอันเดียวกันเหมือนกันเนี่ยครับกล้ามเนื้อมันอยู่ดีๆไม่เคยว่าไม่เคยอะไรอยู่ๆเรามาทั้งกระทึกเอามันพรุ่งนี้เช้ามันเอาละมันจะอันนี้หน่อยต้องบอกแต่ถ้าคนเคยว่าบ่อยๆเขาจะรู้คนเคยจัดกระดูกอะไรบ่อยๆเขาจะรู้แล้วอ๋อจัดเสร็จพรุ่งนี้มันระบมมันรู้สึกว่ามันเพียๆเลยเนี่ยก็ไม่เป็นไรบางคนก็กินยาเลยบอกไม่ไหวจะกินยาแก้ปวดแล้วใช่ๆๆๆเนี่ยต้องบอกให้เขาก่อนนะเพราะว่าไม่บอกเดี๋ยวเขาจะเอ้ยว่าทำไมมันเรียกมาคอมเพลนมาอะไรจะมีปัญหานะขอบขอบอะไรอาจารย์ลองดูครับดูได้ผ่านแล้วเมื่อกี้จะมามองเห็นผ่านมันสอบใหม่เพราะว่าที่ผ่านเนี่ยว่าไม่มีใครไล่หนูสักคนเลยไล่เข้าที่มีแรงมีกำลังคนเลยไม่อันนี้เราทำแค่วันนี้รอบเดียวนะที่จริงมันต้องทำอย่างน้อยสัก 3-4 รอบเพราะว่ามันจะไม่ลืมนะอย่างนั้นกันเราต้องไปดูยูทูบอะไรไต่ตามหรือว่าอะไรเนี่ยทุกคนเราต้องจับคู่ทำบ่อยๆที่จริงมันทำได้ถ้าเราทำบ่อยๆมันก็จะอันนี้มันจะไปอย่างไรจะไปนี่หุ่นจะกระดูกอยู่บ้านใครอ่ะสาวหนูอายุ15ชอบมากเหรอชอบใช่ไหมแม่ทำให้หนูหน่อยทำทุกวันจับไปทำทุกวันใช่เมื่อกี้ไหลแต่มายังไม่เหนื่อยเลยแม่ไปเรียนที่นี่แล้วหน่อยก็ดีขึ้นโอเคมีอะไรถามให้ถามได้แอนมีอะไรถามไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าพี่เขกมีอาการที่เราประสบการณ์มาที่เราเจอที่เราคิดว่าเราทำได้ไม่ดีเลยเท่าที่ควรแล้วทำไมมันถึงไม่หายหรืออะไรเงี้ยถามได้ถามได้ได้ถามได้แต่ทำไมแบบเรื่องนี้ค่ะมันมีกรณีแบบว่าไอ้มันเป็นกระดูกข้อต่ออาจารย์ช่วงตรงหลังนี้มันจะอ้านั่นคนแก่ใช่ไหมมันก็ไม่แก่ถือว่าแก่นะอาจารย์ประมาณ50อะไรอย่างเงี้ยอ๋อพวกนี้ยกของหนักหรือเปล่าทำงานน่าจะมันจะยุ่งมันจะหรือว่าหนักงานเราจิ้มมันก็จะลึกลงไปอย่างเงี้ยมันจะอ้าเราจะแม่กระดูกบางทีกระดูกอาตมามาสังเกตนะคนที่นี่กระดูกเขาจะมันจะเขากินนมเยอะหรือว่าอะไรไม่รู้นะรู้สึกว่ามันจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมันมวลกระดูกมันจะเสื่อมไปเสื่อมไปบางครั้งนี่สุดไปสุดไปถ้าที่จริงประมาณ60กว่านะอาตมาว่าเราพยายามเบาๆก็แล้วกัน60ไปเนี่ยบางที50ไปเนี่ยพวกหมอกระดูกก็ไม่ค่อยรับละคนแก่ๆเลยเพราะว่ามันอายุสูงอายุไปพวกมันจับไม่ได้สั่งผ่าอย่างเดียวใช่บางทีเขาเอาหมอผ่าแล้วก็เอาหมอนรองกระดูกที่เนี่ยมันไม่มีแล้วไงหมอนรองหรือไม่มีพวกที่กระดูกทับเส้นอะไรเลยมั้งแต่โปรตีนกระดูกแต่ละข้อเรามันจะมีหมอนรองใช่ไหมเราเรียนกันนะหมอนรองนะเพราะว่ามันอะไรนะมันใช้งานเยอะยิ่งคนทำงานพวกหนักๆตั้งแต่มันจะซบมันจะไม่มีพวกมันจะรองไม่เดินหรือว่าเส้นประสาทที่มันรอดมาที่รูเนี่ยมันก็จะโดนกระดูกทับนะกระดูกทับปมเนี่ยหนีไปแล้วก็ระบบสั่งงานระบบเลือดไหลเวียนไม่ดีป้อมมันจะปวดชาลงแข้งลงขาใช่แต่ว่าเพราะอะไรเพราะอะไรอาจารย์เพราะว่าเส้นเขาก็ไม่ได้ว่าตึงแบบเปี๊ยกคือแค่ตึงๆแต่เขามีอาการปวดอย่างนี้เวลานวดเขาก็จะปวดเนี่ยใช่เพราะว่าระบบประสาทเนี่ยมันตั้งแต่สมองแล้วมาเชื่อมคอเนี่ยถ้าคอมีปัญหานะถ้าไม่ว่ากระดูกเชื่อมคอปัญหามันจะลงมาถึงแขนพวกนี้เลยแต่ทำไมเขาต้องผ่าตรงเอวก็เอาเสียงให้มันคุมตั้งช่วงเอวเนี่ยระบบประสาทมันคุมตั้งแต่ขานี่มาหมดเลยทุกนิ้วเลยเดี๋ยวพวกนี้เราจะสอนดึงเลยนะดึงนิ้วเท้านะที่ระบบประสาทมาทำบนโดนั่นดีมากเลยล่าสุดเนี่ยมีน่าจะเป็นประธานสมาคมที่วัดหลวงพ่อที่จะมาพักที่เป็นเที่ยงเนี่ยนะโอ้โหนั่นก็ทั้งสารพัดมงคลประวัติความดันเลยม้วนและเท้านี่เป็นเหมือนกับถ้าไม่ใช่เท้าช้างเท้าแล้วเท้ามันใหญ่มากธรรมะมันจัดยังไงเพราะหัวใจก็มีสารพัดโรคเลยธรรมะเลยไม่กล้าทำเลยก็ให้เขานอนหงายธรรมะจับดึงนิ้วหนึ่งแขนหนึ่งขาหนึ่งนิ้วหนึ่งสัก10 นาทีเสร็จแล้วก็ไปนอนตรงคอหน่อยก็ไม่กล้าจับนะแล้วบอกเขาลุกมาเฮ้ยหลวงพ่อ
มือผมขยับได้แล้วเนี่ยไม่ติดหรอกเราก็ตกใจเราหายไปเลยแล้วหลวงพ่อบอกงั้นก็มาพรุ่งนี้อาจารย์จะมาแล้วเขามาตอนเช้านะตอนเย็นตอนเช้าเขารับหลวงพ่อไปธนาคารตอนเย็นเขาก็โผล่มาขอไปทางนี้รอบตอนเช้าเนี่ยพยายามไม่กล้าทำนะมาไม่ใช่พยายามมาไม่กล้าทำแต่พอตอนเย็นมาปุ๊บพยายามขอด้วยอันนั้นเจ็ดสิบกว่าแล้วจริงเนี่ยอันเนี่ยบูโดเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้าแล้วเดี๋ยวจะถลอมผ้าที่มันเก็บตกนะครับผ้าห่มมาพวกนี้มันก็ง่ายนะมันดีมันทำเสริมได้มันดีปวดหนังปวดเอวกระดูกทับเส้นอะไรเนี่ยทำได้มันจะง่ายกว่าที่ฝรั่งนิดหน่อยถ้าฝรั่งมันมีบนเตียงมันจะยากหน่อยแต่ก็มันไม่ยากนะคนสูงอายุ70กว่าเนี่ยเขาคอเขาเอียงเหมือนแบบไม่ตรงสามารถมีโอเคให้เขาได้ได้เนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้เนี่ยดึงๆเนี่ยได้แต่มันก็ดูที่ความเคยชินของไงบางทีเขาอาชีพไม่บางทีเขาอาชีพเขาอะไรนั้นชอบเลยนะอ่านหนังสือหรือว่าทำคอเอียงอย่างของคอเอียงเนี่ยในประสบการณ์ที่มาเคยมีตอนอาตมาออกมาช่วยคนใหม่ๆเนี่ยเจอคนที่ไปที่น่าจะเนี่ยไปสอนที่ศรีสาโศกไม่ใช่ศรีมาโศกหรือว่าแดนชาวโศกที่ร้านนาโศกอะไรเนี่ยจำไม่ผิดนะแล้วมีคนคนหนึ่งคอเนี่ยเอียงเลยเออเราก็จัดไปแป๊บเดียวมันก็ตรงแล้วนะแต่ว่าจะทราบที่หนึ่งก็เขายังเนี่ยทำไมเราสุดท้ายไปถามอาชีพเขาอาชีพอะไรครับพออาชีพก็คือว่าจะซ่อมนาฬิกามันจะก็เคยชินมันก็อันนี้มันก็ไม่อันนี้สักทีมันจัดตั้งสามสี่ครั้งนะมันตรงนะตอนที่จัดเสร็จแล้วแต่เขาไปทำอาชีพขันรถขันอะไรก็มันซ่อมมันแล้วเลยก็กลับไปแล้วรู้สึกว่ามันจะมีอุบัติเหตุในที่เขาว่าเนี่ยเขาไปนวดไปอะไรมันโดนคนเคลียร์แบบเคลียร์หนักเนี่ยแล้วอะไรโดนแล้วก็เสียเสร็จแล้วเส้นมันพลิกอะไรมันพลิกมันพอมันหลังจากนั้นมาเขาชอบมันบางทีถ้าเวลามันปวดมันชามาเขาจะเอาผ้าขาวม้ามาแล้วก็มัดแล้วแขวนคอกับต้นมะขามแล้วเขาเขยิบพอวันนั้นอีท่าไหนแล้วเขาขึ้นไปมัดขามะขามแล้วเขายกมาดุมดังโอ้โหตัดเดินมาตรงเลยแล้วเขาเลยก็ผ้าขาวม้าดึงคอวีราแขวนต้นไม้เนี่ยเราจะเห็นนะเมื่อก่อนมันฮิตกันหน่อยนะที่อโศกที่อะไรเนี่ยก็มาจากตอนนั้นเพราะว่าคอเขานั้นเขาเอียงจัดไปตรงไปมันก็งอยจนตรงนั้นหลังจากที่เขาแขวนคอตัวเองนะมันไม่ใช่ว่าอยากจะตายไม่ใช่เลยมันรำคาญเนี่ยเดี๋ยวก็ชาเดี๋ยวก็เนี่ยพอมันดึงครับมันนะโอ้โหมันหลุดเลยหลุดปุ๊บเนี่ยคอตอนนั้นมาตรงมาเลยไม่เคยเจ็บไม่เคยเจ็บอยู่ตอนหลังก็เห็นคอตรงแล้วคนที่เชียงใหม่คนรู้สึกว่าเป็นคนชาวอโศกไปก็ได้เนี่ยจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสอนเนี่ยถ้าง่ายๆเนี่ยอันนี้สอนครั้งเดียวจำไม่ยากนะอย่างไหลอาจารย์บางคนผ่าละผ่าชงผ่าเลยผ่าอันนี้หรือเปล่าหรือผ่าต้มน้ำเหลืองต้มน้ำเหลืองหรือเปล่าผ่าเลยแล้วทีนี้เขาทำไม่ได้ถ้าพวกผ่าตัดทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะกระดูกเนี่ยเราจะไปแตะ มีเหล็กมีอะไรเนี่ยผ่าเข่าผ่าคอผ่าเอวผ่าอะไรเนี่ยไม่จะไปแตะเลยจะไปจับเนี่ยถ้ารู้ว่ามีผ่าตัดนะแล้วก็อย่าไปต้องมาตรงนั้นเราไปต้องที่อื่นก็ได้แต่มันสะเทือนไปถึงแถวนั้นได้นะแต่คือว่ามันจะเราจะไม่มีปัญหาเพราะว่าดีๆคือเขาผ่าตัดตรงนี้เราไปทำปุ๊บคือเขาเจ็บตรงนั้นมาเดี๋ยวเขาไปหาหมอของเขาว่าเฮ้ยคุณไปทำอะไรฉันไปนวดกระดูกมาโอ้ยคุณไปนวดได้ไงเนี่ยเขามีอะไรกันเหรอตายเลยเราอย่าเชื่อเลยไม่ได้เลยมาเคยเจอเหมือนจริงเราเว้นตรงที่เราทำเราบอกเขานะตรงนี้คุณผ่าตัดไม่มาทำไมเราต้องถามก่อนว่าคือว่าไม่รู้สาเหตุอย่าเพิ่งไปทำใช่ไหมไม่มั่นใจก็อย่าไปทำคนไข้ไม่ยอมก็อย่าไปทำอย่างกับบางทีคนไข้เขาว่าคุณจะทำอะไรได้หมดนะแต่คอเนี่ยอย่าไปบิดฉันนะไม่ต้องบิดเราไม่ต้องทำเราต้องขออนุญาตเขาก่อนนะก่อนที่ดีถ้าจะปลอดภัยนะบอกเขาแน่นะฉันจะนี่ยื่นขอให้คุณหน่อยนะมันจะมีเสียงหน่อยนะอะไรบอกมันก็ไปแล้วเราค่อยๆเบาๆไปเราไม่ต้องเอาแรงมากขึ้นไปทำไมอย่างกับอันนี้บอกว่าในฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้ทำให้หมดเลยใช่ไหมไม่ได้จัดทั้งชุดเขาคุณเจ็บตรงไหนเขาทำตรงนั้นแล้วก็เขาไม่ได้เอาแบบใส่เลยทั้งชุดใหญ่ไม่ใช่ทั้งชุดเขาเพราะว่าแต่เขาก็จะนัดไว้เนี่ยต้องมาสักห้าครั้งสิบครั้งบางทีคนก็ไปห้าครั้งสิบครั้งมันก็เหมือนเดิมบางทีเขาก็ไม่อยากไปเก็บที่นึงเก็บที่นึงใช่70ใช่นั่นไปบ่อยจนแบบบางทีเขาก็รังคาไม่หายได้ทีนั่นแหละนั่นมันอย่างของเราที่เราทำเอาให้หายเลยเอาแต่เขาที่เลยใจแล้วเนี่ยไล่จริงจริงธรรมะที่แปลกนะเพราะว่าตอนที่ธรรมะเรียนกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ที่ท่านก็บอกว่าไม่เลี้ยงไข่นะเพราะว่า3วันหาย3ครั้งหายก็หาย1ครั้งหายก็หายถ้าไม่ถ้าเป็นแล้วก็อันนี้ถ้ามีปัญหาก็กลับมาอีกแล้วนึง
แต่บางทีเนี่ยจะมามาดูเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยนะก็ไปเจอหมอคาร์โดพลาสติกเนี่ยพวกที่ออสเตรเลียก็ดีหลายๆที่เวลาไปเยี่ยมเนี่ยมาดูเอ๊ะทำไมเขาทำนิดเดียวแล้วทำนิดเดียวแล้วทำเบาๆเบาๆเหมือนกับกลัวคนไข้หายไม่มาเลยแล้วก็ทำเสร็จแล้วนั่งแป๊บเดียวก็แต่พอไปนั่งคุยนั่งคุยเนี่ยเยอะกว่าทำแป๊บเดียวแต่พอคุยเป็นครึ่งชั่วโมงเป็น10นาทีอย่างทีแล้วก็เสร็จแล้วนะให้มีตารางนัดให้เรามาไอ้คนนั่นนะที่เพื่อนทำไมออสเตรเลียเพื่อนตอนนั้นก็ว่าเดี๋ยวขอถามเพื่อนพอดีเพื่อนเป็นคนนัดให้มาอะไรมาเสร็จแล้วก็ว่าแม่ถ้าไปจะทำดูมันไม่เห็นมีอะไรเลยเราก็เลยเข้าใจว่าโอ้เดี๋ยวนี้หมอทุกอย่างเนี่ยเขามีอะไรนะเลี้ยงไข้เป็นนะหมอยาก็เลี้ยงไข้ยาหมอกระดูกก็เลี้ยงไข้กระดูกเป็นเหมือนกันที่จริงไม่ต้องห่วงหรือไม่ว่าไม่มีคนไข้เลยบางทีจะมาชอบอาจารย์หนึ่งอาจารย์ปู่ที่นั่นท่านจะทำให้คนไข้แบบไม่ใช่ว่าเข็ดว่าหลาดนะทำคนไข้จำไปเลยหรือว่าไงนะเสร็จแล้วบางครั้งเนี่ยคนไข้เนี่ยแบบบางทีมันหายปุ๊บเนี่ยมันไปบอกมาอีก10คนหรอว่าเรายิ่งอีก10คนไปบอกอีก20คนดูสิมันเป็นเท่าไหร่แล้วใช่ไหมถ้าเขาไปหาที่อื่นมันไม่หายเขาเป็นมา10ปีแล้วหลายปีแล้วมาเจอกับคุณหายคนเดียวเนี่ยแล้วเขาจะไปประกาศให้กี่คนมาอย่างเงี้ยอันนี้แหละคือว่าไข้ไปก็ไม่ได้ลูกค้าเลี้ยงไข้ไปต้องใช่ไปบอกต่อใช่ใช่นั่นแหละบางทีว่าถ้ามันจะเจ็บหน่อยมันจะอะไรหน่อยต้องบอกให้เขาอ่านี่คนในหน้าคุณด้านนี้เนี่ยคนที่กำลังหกล้มเท้าพิกเท้าแฟงหรือว่าอะไรมีกระดูกเคลื่อนอะไรกำลังรังใหม่ๆแล้วก็ลุยเลยดีกี่โมงกี่ยามแล้วตอนเนี้ยห้าโมงเย็นพอดีห้าโมงเย็นมีอะไรถามมั้ยไหมก็ถามได้ถามได้เดี๋ยวได้จัดมีคนไข้มาไหมตอนนี้มีมากี่โมงอีกชั่วโมง6โมงยังมีนัดใช่ไหมที่ถ้าคนไข้มาก็นัด6โมงไปก็แล้วกันตอนเช้าเราก็จะได้เย็นเต็มที่พรุ่งนี้เช้าแล้วมีคนไข้มาก็นัดช่วงบ่ายแล้วเราถึงกี่โมงวันนี้วันนี้มันจะได้ถึงบ่ายโมงแล้วบ่ายโมงเราก็ออกละใช่ไหมเพราะว่าบ่ายสองนี่ต้องขึ้นรถไฟไปแล้วจากนี้ไปรถไฟไกลไหมสามชั่วโมงไม่ไปขึ้นรถไฟไม่ใช่เจียวไม่ถึง10 นาทีเจียวไม่แค่10 นาทีประมาณบ่ายโมง10 นาทีเราก็พักเลยไม่เป็นไรเราไปเราเดินทั้งเช้าเลยแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วก็รอบเดินเลยพรุ่งนี้เช้าไปจำโรงเรียนค่ะฮะวันนี้พรุ่งนี้จะมาเช้าหน่อยก็แล้วกันวันนี้ออกจากรถมาไปนั่งกินกาแฟสตาร์บัคกิโอหน่อยนึงเลยมาถึงนี่9 โมงเตรียมเลยสัก8 โมงครึ่งดีไหมดีไหมเรา8 โมงออกมาจะได้จะเก็บใช่ๆ8 โมงมาแปดเพราะว่าตะมันตื่นตั้งแต่5:30แล้วต้องตื่นอ่ะตื่นมาประมาณถ้า5-6 ชั่วโมงตะมันก็หลับอิ่มแล้วตื่นมาแล้วก็ก็ไม่มีอะไรก็มันจะเอาเฟรมมันจะแจ้งผมแค่ว่าจะรอรอที่4แต่แถวนู้นแต่แถวนี้มันไม่ค่อยมีใช่ไหมเช้ามันไม่ค่อยมีโอเคถ้าไม่มีอะไรแค่นี้ก่อนดีไหมโอเคอ่ะอาจารย์เลือกเดี๋ยวอะไรจะดูรหัสอะไรถ้ามีเวลาเดี๋ยวนั่งดูให้ได้อาจารย์เลือกก่อนผ่อนคลายเนี่ยเดี๋ยวเราจะเซฟเมมโมรี่ละที่เราเรียนตอนเช้าเนี่ยนะนั่งตรงนั้นก็ได้ไปเด็กก็ได้อาจารย์เลื่อนความคลายสัก3 ทีตอนเช้าตั้งแต่เราเรียนท่านอนคว่ำนะเช็คต้นเช้าเช็คกระดูกแล้วก็คลายกล้ามเนื้อแล้วก็จับคอนั่งคว่ำท่าพนมมือท่าเสื้อแล้วก็ท่ายิงธนูนะตลอดจนถึงตอนบ่ายเนี่ยจะเน้นท่านอนหงายนะจับคออกเอวนะนั่งตะแคงนอนหงายท่าเกาะตลอดจนถึงตอนเย็นเมื่อกี้ท่านั่งคออกเอวท่าเป็ดท่าหักท่าจับคอเสื้อคุณท่าบิดเอวจนเมื่อกี้นี้มีท่าจับหัวไหล่ทั้งหมดนี้เช้านี้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น5 โมงนี้เราบอกตัวเองว่ามันเรียนง่ายจริงๆเลยทำง่ายจริงๆเลยวันเดียวเราเรียนหมดเราจำหมดพรุ่งนี้วันเราก็จะทบทวนอีกแล้วก็ท่าจะตกอะไรอีกเราบอกว่าเราเรียนได้ง่ายมากๆเราจะใช้เวลาวันครึ่งประมาณ10 ชั่วโมง20-15 ชั่วโมงใช้เวลานี้ทำให้เป็นชำนาญให้ได้เมื่อเราเป็นเราทำได้แล้วเราจะไปช่วย
พ่อแม่เราพี่น้องเราเพื่อนฝูงเราเพื่อนร่วมงานเราช่วยด้วยเพื่อนชาวโลกของเราคนเขาหายป่วยหายไข้แล้วก็ผู้สูงอายุเลยตั้งใจเรียนในวันนี้แผ่เมตตาคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายนะเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายแผ่เมตตาไปให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าของกิจการร้านอะไรชื่อร้านสยามสมัยไทยมาสักอยู่ในที่นี้นะทั้งคุณโยมเจ้าของผู้ชายนะต้องสุภาพแข็งแรงทั้งคุณแอนแล้วพวกเราพนักงานทุกคนสุขภาพก็ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแผ่เมตตาไปให้ทุกคนนะเมืองนี้เขาได้มีสุขภาพแข็งแรงแผ่เมตตาให้ดวงวิญญาณที่อยู่ในนี้หรือที่เห็นพอดีไม่เห็นพอดีขอให้เขาจงมีความสุขเขาได้จะเป็นสุขใจเกิดแผ่เมตตาไปให้คนทั่วโลกเลยให้สุขภาพแข็งแรงเขามีความสุขที่ยิ่งขึ้นไปโอเคถ้าจิตนักจิตสันติพลังสุขังสุขคืนนี้ความสงบได้มีจิตเราสงบแล้วเราจะมีความสุขนี่แผ่เมตตาป้าพร้อมกันนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาหนตุอาเวลาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาหนตุอัพยาปชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหนตุอานิคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนังปริอรันตุสุขีอัตนังปริอรันตุจงมีความสุขกายสุขใจจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเธอรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเธอหายใจโอมกันครับโเราพลังโอเคจริงๆสุดยอดเลย